การนั่งสมาธิภาวนาที่ว่าการนั่งนั้นให้นั่งขัดสมาธิจะต้องหัดถ้าไม่หัดก็ไม่ค่อยได้คือว่ามันไม่เคยเวลานั่งขัดสมาธิทุกครั้งให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในแถบเขาหิมาลัย 6,000 ปีล่วงแล้วก็ยังตรัสรู้ไม่ได้เมื่อพระองค์เสด็จไปภาคกลางอินเดียจังหวัดพุทธคยาที่นั้นมีต้นไม้โพต้นหนึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาไปถึงนั้นพระองค์ลำลึกว่าเอการบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญบารมีก็สี่อสงไขยแสนมหากัปแล้วทำไมหนอจึงตรัสรู้ไม่ได้ก็ได้ความขึ้นมาพระองค์ในพระทัยของพระองค์ว่าการตรัสรู้หรือการตัดกิเลสความโกรธโลภหลงให้หมดไปสิ้นไปนั้นจะตัดเอาดื้อๆไม่ได้จะต้องสละชีวิตแลกเอาไว้ถ้าไม่สละชีวิตแลกเอาไม่ได้พอได้ความว่าสละชีวิตแลกเอาพระองค์ก็สว่างขึ้นในใจวันนั่งขัดสมาธิแต่ก่อนๆมาเรียกว่านั่งตามสะดวกสบายอยากนั่งอย่างใดพระองค์ก็นั่งไปเมื่อมาได้ความอย่างนั้นแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือเอาผ้าหัตข้างขวาทับข้างซ้ายพระองค์จึงภาวนาเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังวิตกขึ้นมาอีกว่าจะเอาธรรมข้อใดมาภาวนาหนอก็ได้ความว่าไม่ต้องหาธรรมข้อใดแล้วลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นธรรมที่ภาวนาพระองค์ก็ตั้งสติสติคือความระลึกได้ใจของพระองค์นั่นแหละไม่ต้องไปนึกพุทโธพุทธาที่อื่นนึกเอาลมหายใจมันรู้เท่าทันในลมหายใจลมหายใจเข้าไปก็ว่านี่เป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาก็นี่เป็นลมหายใจออกคือพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาคำว่าสมาธิหรือสมถกรรมฐานจะเอาอุบายใดก็ได้แต่ถ้าเอาอุบายใดก็ให้ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญจริงๆที่ต่อๆมาที่ท่านให้เอาพุทโธก็โทกได้เหมือนกันนึกอะไรก็ได้แต่ว่านึกอันใดเจริญอันใดก็ให้มันนึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยให้จิตไปที่อื่นก็ตั้งมั่นได้เหมือนกันทีนี้เมื่อพระองค์ได้ว่าลมหายใจพระองค์ก็เอาลมหายใจนั่นแหละมัดจิตใจก็ว่าได้เอาใจจดจ่ออยู่ในลมหายใจบังคับใจของพระองค์เองไม่ให้คิดพุ่งซ่านไปที่อื่นให้รวมมาอยู่ในลมหายใจเราทุกคนก็ให้อย่านึกพุทโธหรือก็ให้กำกับอยู่ที่ลมหายใจคือลมหายใจเป็นที่สังเกตเว
วลาหายใจเข้าไปท้องมันจะพองขึ้นเวลาหายใจออกมาท้องมันจะแวบเห็นนั้นทางพม่าเขาจึงเรียกว่ายุบหนอพองหนอก็คือว่าเวลาลมหายใจเข้าไปมันท้องมันพองขึ้นลมหายใจออกมาก็เรียกว่าท้องมันแวบไปเรียกว่ายุบหนอพองหนออะไรก็ได้แต่ว่าต้องนึกให้จริงทำให้จริงเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจได้จิตใจพระองค์ก็ตั้งมั่นลงไปตั้งแต่ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายเสียดีกว่าถ้าตรัสกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้จะเอาที่นี้เป็นที่ตายพระองค์ตั้งใจลงไปกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องอาหาอารมณ์ใดมาหลอกลวงเราอีกต่อไปเราไม่เชื่อมารกิเลสแล้วพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดตายเป็นตายเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นจึงจะคลายจากการนั่งขัดสมาธิไปโปรดสัตว์จะฉันอาหารถ้าหากว่าจิตใจมันจะไม่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ตายเรียกว่าเอาชีวิตแล้วเอาชีวิตแรกเอาเมื่อผู้สละชีวิตลงไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราแล้วไม่มีอุปสรรคใดๆแค่เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวเล็กๆน้อยๆอ้างว่าแก่ชราบ้างหนุ่มเกินไปบ้างขาสั้นขายาวอะไรไม่ต้องอ้างก็ตายเนี่ยพระองค์ว่าตายตายลูกเดียวตรัสกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ตายลูกเดียวจิตพระองค์ก็กล้าขึ้นมาแล้วไม่อ่อนแอท้อแท้ตายเป็นตายส่วนพระพุทธเจ้าในวันคืนนั่นแหละจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจของพระองค์จนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจของพระองค์ไหวหวั่นพันพึงเรื่องราวในโลกทั้งหมดเรียกว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องที่พระองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจหมดสิ้นไปพร้อมทั้งวาสนากิริยากายวาจาจิตอันใดไม่สุภาพเรียบร้อยพระพุทธเจ้าเรียกว่าตัดได้หมดละได้หมดจึงเรียกว่าวาสนาอาจินอันใดไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้าวาสนาละไม่ได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะธรรมดานี่ละได้จึงเข้าโสนิพพานได้เหมือนพระพุทธเจ้าเหตุนั้นเราทุกคนวันนี้เป็นวันสำคัญคือหนึ่งถ้าเราจะว่าวันพระก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันพระวันพระคือวันที่14ค่ำเดือน
เดือน7ดับ14ค่ำวันพระแต่ถ้าจะว่าถึงพระวันพระจริงๆพระพุทธเจ้าของเรานั้นตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นวันพระทุกวันไม่มีพระองค์จะมากับกอกหลอกลวงเป็นวันคนวันกิเลสอีกไม่มีพระองค์ก็เป็นวันพระจนถึงอายุ80ปีดับขันเข้าสู่นิพพานเป็นวันพระทุกวันเข้านิพพานแล้ว 2,532 ปีพระองค์ก็ยังเป็นวันพระอยู่นั่นแหละคือพระมันอยู่ที่จิตที่ใจผู้ที่ตัดละกิเลสได้คือว่าวันไหนก็เป็นวันพระคืนไหนก็เป็นคืนวันพระวันนี้เราทุกคนเมื่อนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วจิตก็ให้ตั้งมั่นคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ตั้งก็ตามใจเราภายในต้องตั้งไม่ปล่อยให้อารมณ์โลเลลังเลสงสัยมาอยู่ในใจสักกายทิฏฐิความยึดกายถือกายว่าเป็นตัวของข้าตัวของเราตัวของกูเราเป็นนั่นเป็นนี่ตามสมมตินิยมในโลกก็ให้เลิกละออกไปตัวสักกายะมันอยู่ในใจเมื่อใจเราภาวนาแน่วแน่ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเมื่อจิตภาวนาแน่วแน่ลงไปแล้วมันเลิกได้ละได้ภายในจิตมันปล่อยได้วางได้เมื่อปล่อยได้วางได้สักกายทิฏฐิก็ขาดไปเมื่อสักกายทิฏฐิขาดไปวิจิกิจฉาจะไปสงสัยในทานการทำบุญสุนทานได้บุญน้อยบุญมากอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่สงสัยความสงสัยไม่มีพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์สาวกเจ้ามีจริงจะไปสงสัยอะไรตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเมื่อจิตใจผู้ปฏิบัติตั้งใจลงไปหนักแน่นเหมือนแผ่นดินก็สำเร็จลุล่วงทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตไม่ใช่มันไปสำเร็จที่อื่นสำเร็จที่จิตใจเราทุกคนภาวนานั่นแหละรวมจิตตั้งจิตตั้งใจลงไปไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไม่ต้องไปรอพระฉีอานฉีเอินที่อื่นพระพุทธเจ้าโคดมนี่แหละถ้าเราตั้งใจให้มั่นคงก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะลงไปได้หมดพระฉีอานจะมาพระฉีอานจะไม่มาไม่เกี่ยวเรานั่งภาวนาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมให้ใจเราแน่วแน่เด็ดเดียวในใจอย่าผิดท้อถอยโดยสมัยครั้งพุทธกาลญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะคือว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกบิลพัสดุ์พระองค์ไม่ได้ไปบวชไปเรียนที่ไหนพระองค์ก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ที่หอปราสาทราชมณเทียนภาวนานั่งขัดสมาธิอยู่บนหอปราสาทได้สำเร็จเป็นพระโสดาได้สำเร็จเป็นพระสักขิทาคาได้สำเร็จเป็นพระอนาคาในหอปราสาทราชมณเทียนนั่นแหละเมื่อแกชราเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายก็ย่อม
มีความเจ็บไข้ได้ป่วยชราภาพพระพุทธเจ้าของเราก็ไปตรัสพระธรรมเทศนาสอนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาสกจบพรหมจรรย์ในหอปราสาทราชมณเทียนไม่มีอะไรเป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ไม่ละกิเลสของตัวเองไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าตาผ่าขาวนางชีมันตัวเองไม่เลิกไม่ละต่างหากถ้าตัวเองเลิกละแล้วมันก็ได้ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเราต้องตั้งใจการฟังธรรมธรรมนั้นมันมีอยู่ทุกยอมย่าแต่ถ้าเราฟังแล้วเราทำใจของเราให้ตั้งมั่นให้เด็ดเดียวเด็ดขาดลงไปแล้วเห็นผลแต่ว่าถ้าฟังธรรมแล้วก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ว่าไปความขี้กลัวทั้งหลายแหละเยอะเลิกได้แล้วโยนทิ้งเข้าป่าเสียมันไม่โยที่อื่นโยที่ใจเราตั้งมั่นลงไปจิตใจดวงผู้รู้เราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่เสียงที่เราได้ยินนี่เราว่าเป็นเสียงธรรมะธรรมโมคำสั่งสอนสอนจิตสอนใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้หยุดให้อยู่ในใจของตัวเองไม่ต้องแสสายไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่ไหนอีกรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจริงๆเรื่องภายนอกไม่ให้ไปเกี่ยวไม่ต้องไปเสียดายกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะเคยเกิดเคยตายมาในท้องแม่ทุกๆคนนับไม่ถ้วนแล้วอเนกชาติยังจะมาเกิดมาตายอีกก็เรียกว่าช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเอาตายช่วยเท่านั้นแหละอันนั้นใจมันอยู่ที่ไหนใจมันไม่ได้อยู่นอกฟ้าป่าหิมะพานที่ไหนจิตใจคนเราไม่ใช่ไปอยู่อากาศอวกาศฟากโลกฟากเป็นดินที่ไหนปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในนี่เต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจิตใจมันอยู่ที่นี้ร้อนมาก็จิตใจดวงผู้รู้นี่แหละมันร้อนหนาวมาก็จิตใจดวงผู้รู้มันหนาวร่างกายสังขารเขาเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนามันก็คอยไปยึดเอาถือเอาวุ่นวายไปเองฉะนั้นต้องตั้งมั่นลงไปนอกจากจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ออกไปทั้งหมดอนิจจังมันไม่เที่ยงทั้งหมดอย่าได้ไปยึดเอาถือเอาทุกขังเป็นทุกข์ทั้งโลกจะไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นเลิกไปเลิกมาหยุดอยู่ภายในดวงใจทำความรู้แจ้งภายในจิตใจของตัวเองอยู่แห่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าจงนึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแก่ไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นอะไรก็ตามตำแหน่งของโลกแล้วมันไปไหนมันก็อยู่ในโลกผู้ปฏิบัติภาวนาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เวลานี้
ก็ให้รวมกำลังเข้าไปตั้งในภายในจิตใจอันนี้ให้ได้นอกจากนี้ไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกวนวายมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเรายังจะล่มหลงมัวเมาดิ้นรนวุ่นวายไปให้เกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นอยู่หรือเตือนจิตใจนี้ให้ได้เมื่อเตือนได้แล้วรวมใจลงไปสงบนิ่งแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวภายในจิตใจไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังห่วงก็เอาอะไรไปไม่ได้จงนึกถึงว่าเมื่อคนเราทุกคนถึงเวลาตายเราห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงอะไรก็ตามถ้าความตายมาถึงเข้ามันห่วงก็ไม่ได้อะไรมันก็ตายหยุดตลอดเวลาฉะนั้นจิตในเวลาปัจจุบันท่านให้นึกถึงว่าเวลาความตายมาถึงเข้านั่งอยู่ก็ตายพูดอยู่ก็ตายนอนอยู่ก็ตายกินอยู่ก็ตายสบายอยู่ก็ตายได้เราจะเข้าใจว่าเวลาจะตายมันเจ็บไข้ได้ป่วยโรคบางอย่างบางประการไม่ต้องแหละนั่งอยู่ดีๆก็ตายบางคนนอนอยู่ดีๆก็ตายจนเพื่อนผงมนุษย์ไม่รู้สึกว่าตายเมื่อใดเพื่อไปดูแล้วมันแข็งหมดแล้วมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นั่นละมรณังเมภาวิสติทุกคนจำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นเมื่อยังไม่ถึงอย่างเวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องรักษาศีลของตัวให้บริสุทธิ์ทำสมาธิตั้งมั่นในใจของตนให้เพียงพอกำหนดพิจารณาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลในกายกับใจของเราให้แจ่มแจ้งว่าร่างกายสังขารเราจะมาเอาแน่นอนกับร่างกายไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงก็อยู่ที่ตัวเป็นทุกข์ก็อยู่ที่กายที่จิตนี่แหละเป็นอนัตตาก็อยู่ที่กายนี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างมันก็เป็นที่กายที่จิตจิตไม่รู้ไม่เข้าใจก็หลงไหลดิ้นรนเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเองฉะนั้นต่อไปให้เป็นผู้มีสติเป็นมหาสติระลึกได้สติมหาสติก็คือว่ามหาแปลว่าใหญ่มีสติใหญ่ทั่วไปไม่ให้มันพลังเผลอลุ่มหลงจิตใจก็จะมีความตั้งมั่นในสมาธิภาวนาของตัวเองฉะนั้นจงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตัวให้ได้ต่อสู้กิเลสในใจของตัวไม่ได้แล้วไม่ต้องไปต่อสู้คนอื่นผู้อื่นกิเลสอยู่ในใจของเราเองสู้ไม่ได้อย่าไปกินข้าวปล่อยให้มันตายเหี้ยซะไปเลี้ยงข้าวให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนละกิเลสราคะในใจไม่ขาดอย่าไปกินข้าวมันปล่อยให้มันตายเหี้ยในโลกนี้ละกิเลสโทสะในใจไม่ได้อย่าไปให้มันกินข้าวปล่อยให้มันตายจิตใจให้มันกล้าขึ้นมาอย่าไปท้อแท้อ่อนแออะไรอะไรทุกอย่างมันไปถึงความตายมรณะคือความตายพระพุทธเจ้าท่านให้นึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมเข้าไปก็ให้เตือนใจของเราเองว่านี่ถ้าลมสูดลมเข้าไปถ้ามันออกมาไม่ได้ก็ตายยังจะมาลุ่มหลงมัวเมาอีกหรือพระองค์ว่าหายใจออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตาย
เรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยรถชนกันแล้วจึงตายมันตายที่ลมหายใจเวลามันจะตายก็ปิดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายเท่านั้นมรณกรรมฐานพระองค์จึงเตือนว่าให้พากันนึกเจริญแล้วพระองค์ก็ทวนกระแสของพระองค์ให้ฟังว่าส่วนเราตถาคตหมายถึงพระองค์ตั้งแต่เราได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมรณะภัยคือความตายพระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมหายใจเข้าไปพระองค์เตือนใจของพระองค์ว่าเราจะต้องตายไม่เหลือหายใจออกมาเราพระองค์ก็เตือนพระองค์ว่าเราจะต้องตายพระองค์อยู่ในโลกโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลาย45พรรษา45ปีก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปตอนหลังนี้ท่านเรียกว่านิพพานธาตุนิพพานกิเลสนิพพานใจก็ตั้งแต่นั่งภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้ต้นไม้โพนั่นแหละพระองค์ตัดเด็ดขาดตัดกิเลสราคะโทสะโมหะของพระองค์สิ้นสุดพร้อมทางวาสนาตั้งแต่อยู่ล่มไม้โพตอนนานับดับขันเข้าโสนหรือผ่านกรุงกุสินารายนี้อันนี้เรียกว่านิพพานธาตุธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันมาแตกดับที่เมืองนั้นเรียกว่านิพพานธาตุแห่งนั้นให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนากายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนก็ให้ถือว่าสถานที่นั้นแหละเป็นที่ปฏิบัติภาวนาถ้าไม่อยู่สถานที่จิตใจแล้วก็ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปถ้าเอาที่ปัจจุบันกายใจเราอยู่ที่ไหนก็ที่นั้นเป็นที่ภาวนากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่แล้วก็เพียรละด้วยสติปัญญาของเราเองการเลิกละกิเลสในใจนั้นไม่ใช่คนอื่นจะเลิกได้ละได้ตัวใครตัวมันพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้ตัดกิเลสของพระองค์พุทธสาวกทั้งหลายพระอรหันตาคีนาสกท่านก็ตัดกิเลสของท่านอุบาสกอุบาสิกาสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดกิเลสของใจมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละกิเลสให้พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้เทศผู้สอนวิธีการต่างๆแล้วสาวกทั้งหลายก็นำไปละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปสิ้นไปก็หมดเรื่องหมดราวเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเลยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้อายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกภลวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโลกัพพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันโตจะเตสสาสยาสิทธิธนังลาภังสอดทิภาคยังสุขังพลังเชลิอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยะสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาส
ัพพะพุทธาสัพพะธัมมาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต